วัสดีครับความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมชาติความแตกต่างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ความรุนแรงเป็นปัญหานะครับเราจะต้องหาทางออกโดยการเถียงให้รู้เรื่องพบกันเป็นประจำนะครับกับผมอภิรักษ์ ขานพิชิตวณิชทุกวันพุธเวลา 22:30 นทางไทย PBS นะครับตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องของการเลือกตั้งดูเหมือนว่าเป็นคำถามนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความรุนแรงที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงนี้หรือไม่อย่างไรบนพื้นฐานที่เราได้สังเกตกันในแง่ของข่าวกระสุน1ลูก1นัด1คนที่เสียชีวิตไปที่บริเวณวัดศรีเอี่ยมวันนี้หลายคนก็ได้มีโอกาสได้ติดตามก็มีกระสุนได้ออกมาอีกก่อนหน้านั้นถ้าย้อนกลับไปก็มีเรื่องของระเบิดไม่ได้เป็นการปะทะกันแล้วครับแต่ดูเหมือนว่าเป็นการจงใจที่จะมีการสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพูดกันยากครับเพราะว่าเหตุการณ์เดียวเวลาฝ่ายหนึ่งอธิบายก็บอกว่ามาจากทางนี้อีกฝ่ายหนึ่งอธิบายก็บอกว่ามาจากอีกทางหนึ่งนั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งก่อนหรือว่าหลังหรือควรที่จะเลื่อนหรือไม่อย่างไรความรุนแรงกำลังเป็นปัญหาที่กำลังถูกตั้งคำถามกันนะครับว่าเราจะทำอย่างไรให้ลดน้อยลงก่อนหน้านี้บนเวทีแห่งนี้นักวิชาการหลายท่านก็ออกมาคุยกันนะครับว่าควรจะมีการพูดคุยควรจะมีการหาทางออกร่วมกันระยะหลังครับนักวิชาการหลายคนบอกว่าถ้าคุยกันไม่ได้ก็ไม่ต้องคุยทิศทางของใครก็เดินไปตามนั้นเพียงแต่ว่าอย่าให้มันเกิดความรุนแรงอย่าให้มันถึงเลือดถึงเนื้อแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่เป็นไปแบบนั้นแน่นอนนะครับหนึ่งในแนวทางที่เราจะต้องพูดคุยกันก็คือว่าเรื่องของการเลือกตั้งวันนี้ออกมาแล้วคุณผู้ชมวันนี้ที่ชมกันอยู่วันพุธวันที่บันทึกรายการคือคืนวันอังคารน่าจะไม่มีการเลือกตั้งน่าจะไม่มีการเลื่อนการเลือกตั้งคงจะต้องมีกันแน่นอนก็คือในวันที่2นี้แต่ว่าทิศทางจากนี้จะเดินหน้าไปอย่างไร2แนวความคิดมาร่วมพูดคุยนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านสว.สรรหาท่านไปบูรณ์นิติตะวันนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับท่านผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยอดีตสว.นะครับท่านเรืองไกรเลิศกิจวัฒนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับ2แนวความคิดอย่างชัดเจนเชื่อว่าหลายคนได้ติดตามผลงานบนเวทีต่างๆแล้วก็ในแง่ของแนวคิดก็คงจะได้เห็นฝ่ายหนึ่งคงจะต้องยึดในแง่ของการคงหลักการเอาไว้อีกฝ่ายหนึ่งเราก็มีโอกาสได้ยินถึงเรื่องของปัญหาเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นซึ่งผมเองกังวลเหลือเกินนะครับว่าเหยื่อของความรุนแรงนั้นจะมีมากขึ้นหรือไม่ในส่วนของภาควิชาการครับวันนี้ได้รับเกียรติจากนักวิชาการ2ท่านท่านแรกครับจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับท่านรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายกรอีกท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นนักกฎหมายอิสระคุณวิรพัฒน์เปรียวงศ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทางรายการได้นะครับโดยการที่จะเข้าไปติดตามนำเสนอประเด็นต่างๆภายใน Facebook แล้วเราก็มีเสื้อของทางรายการมอบให้กับคุณผู้ชมเป็นเสื้อของเถียงให้รู้เรื่องส่วนคุณผู้ชมที่จะร่วมสนุกกับทางรายการร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในวันนี้พิมพ์ TR เว้นวรรคส่งความเห็น426-8822ทุกเครือข่าย1.50 บาทบอกไว้ก่อนว่าไม่ควรจะมีคำหยาบไม่ควรจะมีคำที่ไม่เหมาะสมเพราะถ้าส่งมาแล้วมันแค่ไหนก็ออกอากาศไม่ได้ช่วงนี้ไปติดตามประเด็นต้นเรื่องที่นำมาสู่การพูดคุยกันในวันนี้ครับจนถึงขณะนี้การเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์ยังมีคำถามเกิดขึ้นครับว่าจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ทั้งที่รัฐบาลรักษาการยืนยันกับคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วว่ายังคงยืนยันเดินหน้าตามกำหนดการเดิมครับรัฐบาลรักษาการภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรียืนยันมาโดยตลอดถึงหลักการและเหตุผลในการเดินหน้าจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาและเลือกตั้งใหม่ในวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์2557โดยอ้างอิงถึงอำนาจในทางกฎหมายและชี้แจงว่าไม่มีบทบัญญัติใดรับรองการดำเนินการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งขึ้นใหม่และหากจะต้องเลื่อนออกไปด้วยข้อกังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นและแม้จะมีคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญแล้วว่าการตราพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งใหม่สามารถทำได้โดยเป็นอำนาจของทั้งสองฝ่ายคือกกต.และรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีและประธานกกต.ที่จะพิจารณาดำเนินการแต่สุดท้ายรัฐบาลยังคงย้ำในหลักการที่จะเดินหน้าจัดการเลือกตั้งตามกรอบเวลาเดิมพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่า
จะสนับสนุนทุกกรณีปัญหาเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเกิดขึ้นและบรรลุเป้าหมายขณะที่กกต.ก็ย้ำในจุดยืนและข้อกังวล6ข้อต่อการเดินหน้าบริหารจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์นี้โดยเฉพาะปัญหาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยทั้งก่อนการเลือกตั้งระหว่างการเลือกตั้งและหลังการเลือกตั้งรวมถึงปัญหาองค์ประกอบของสภาผู้แทนราษฎรที่จะต้องมีส.ส.ไม่น้อยกว่าร้อยละ95เพื่อการประชุมรัฐสภานัดแรกตามกรอบรัฐธรรมนูญกำหนดกกต.แถลงยืนยันเดินหน้าเลือกตั้งตามความเห็นของรัฐบาลโดยพร้อมจะเผชิญกับทุกปัญหาเสมือนจำนนในบทบาทที่จะต้องจัดการเลือกตั้งและกล่าวทิ้งท้ายว่าสถานการณ์บ้านเมืองอาจไม่ได้มีการเลือกตั้งแค่วันที่2กุมภาพันธ์แต่ในช่วงก่อนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นั้นอาจต้องมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นอีกหลายครั้งในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้งได้ในทันทีหากแต่จะประกาศได้อย่างเร็วที่สุด4-6 เดือนหลังการเลือกตั้งแล้วเสร็จคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่เพียงจะชี้ขาดถึงอำนาจการเลื่อนการเลือกตั้งที่จะเป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างกกต.และรัฐบาลแต่น่าจะเป็นข้อถกเถียงต่อไปด้วยว่าในฐานะของความรับผิดชอบร่วมนั้นการจัดการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นก็น่าจะเป็นความรับผิดชอบของทั้ง2ฝ่ายเช่นกันโดยมีความเคลื่อนไหวกดดันเกิดขึ้น2ทางคือการเดินหน้าจัดการเลือกตั้งท่ามกลางสถานการณ์ความเห็นต่างที่เกิดขึ้นหากการเลือกตั้งไม่เป็นไปตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญนั่นย่อมหมายถึงข้อถกเถียงบทบาทหน้าที่ซึ่งทั้งสองฝ่ายอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีโดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามกฎหมายอาญามาตรา157ขณะเดียวกันการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปก็มีฝ่ายที่ออกมาแสดงตัวกล่าวย้ำแล้วว่าเป็นความเสียหายต่อพรรคที่ลงสมัครรับเลือกตั้งและอาจไม่เพียงแค่การยื่นฟ้องทางแพ่งเท่านั้นแต่จะยังฟ้องกรณีปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามกฎหมายอาญามาตรา157เช่นกันรัฐบาลและกกต.ไม่ว่าจะตัดสินใจอย่างไรเดินหน้าหรือเลื่อนการเลือกตั้งย่อมสุ่มเสี่ยงต่อการถูกยื่นฟ้องกล่าวหาปฏิบัติหน้าที่มิชอบทั้งสิ้นครับทั้งจากฝ่ายที่สนับสนุนให้มีการเลือกตั้งและฝ่ายที่กีดขวางการเลือกตั้งครับวันที่บันทึกรายการคือวันอังคารที่หอประชุมกองทัพบกสโมสรกองทัพบกชัดเจนว่าไม่เลื่อนการเลือกตั้งไม่เลื่อนการเลือกตั้งมันคือสิ่งที่เป็น การตัดสินใจที่เหมาะสมกับเหตุการณ์แบบนี้ไหมต้องอยู่ที่ดูว่าฝ่ายไหนนะซึ่งจุดยืนของรัฐบาลไม่นับฝ่ายนับบ้านเมืองในขณะนี้ท่านสวมองเรื่องนี้ยังไงมันก็มีความเห็นสองฝ่ายอยู่ดีฮะในฝ่ายใครของท่านในฝ่ายผมที่ไปอยู่กับทางมวลมหาประชาชนนะฮะครับเขาไม่สนใจอยู่แล้วฮะจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนเพราะว่าไอ้บทสนทนากันนั้นการเลื่อนเลือกตั้งมันเป็นเพียงแค่เลื่อนขยับวันไปวันที่หย่อนบัตรลงคะแนนมันไม่ได้เป็นสาเหตุหลักของการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนจริงๆเขาต่อสู้นั้นคือเขาเป็นการเขาไปพบไม่ไว้วางใจรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์นะฮะแล้วก็ไม่ไว้วางใจการกระทำของส.ส.นะแล้วอาจจะรวมสว.ด้วยในกรณีที่มีกระบวนการที่ไปดำเนินการในรัฐสภาที่ไม่ชอบแล้วเขาก็ต่อสู้มาเรื่อยๆแล้วก็เขาเห็นว่าทั้งสสนั้นแล้วก็ทั้งรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นั้นเป็นตัวปัญหาดังนั้นสิ่งที่เขาต้องการแก้ไขคือแก้ไขที่ตัวปัญหาต้นเหตุคือการเห็นว่านี่คือเหตุปัญหาที่ทำให้เขาต้องคิดถึงการปฏิรูปการเมืองแต่ปรากฏว่าทางคุณยิ่งลักษณ์กลับไปยุบสภาแล้วเพื่อให้มันมีการเลือกตั้งขึ้นมาแล้วบอกว่าการเลือกตั้งนี้จะเป็นการไปปฏิรูปการเมืองในเมื่อตัวคุณยิ่งลักษณ์ตัวรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ตัวสสที่ว่าจะไปสมัครลงเลือกตั้งครั้งนี้ทั้งหมดนั้นเป็นตัวของปัญหาทั้งหมดเป็นที่ที่ทำให้มวลมหาประชาชนเขาต้องออกมาต่อสู้แล้วจะให้เขายอมรับบอกว่าเอ้ยงั้นก็ไปเลือกตั้งก็ไปเลือกต่อไปตามกระบวนการที่คุณยิ่งลักษณ์ออกแบบไว้นะซึ่งเขารับไม่ได้อยู่แล้วเมื่อเขารับไม่ได้เขาก็ใช้สิทธิ์ในการมาคัดค้านเขามาคัดค้านไม่เห็นด้วยการเลือกตั้งไม่ใช่ไม่เห็นด้วยกับระบบการเลือกตั้งนะไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งที่มันมีกระบวนการของรัฐบาลชุดนี้มีกระบวนการของสสผู้สมัครซึ่งยังเป็นอย่างเดิมหมดซึ่งถ้าเป็นอย่างเดิมแล้วคุณยุบสภาทำไมต้องถามกลับเหมือนกันนะฮะแต่ในเมื่อมาอย่างนี้เขาก็คัดค้านเขาก็ใช้สิทธิ์ของเขาสิทธิในสิทธิชุมนุมที่สิทธิแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆของเขาก็ใช้สิทธิ์ของเขาโดยที่โดยสงบก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ส่วนผู้ที่จะไปเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งอะไรต่างๆก็สิทธิ์ของเขา
ต่างคนต่างใช้สิทธิ์กันตามรัฐธรรมนูญทั้งคู่เรื่องวันที่2เดี๋ยวกลับมาถ้าถามตรงนี้เนี่ยในแง่ของสิ่งที่ท่านสวได้พูดถึงเนี่ยคนที่ควรจะเป็นกลไกที่ถอดออกมาเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปจริงๆแล้วเลือกตั้งนี่แหละคือตัวปัญหาท่านสวมองอย่างนั้นหรือเปล่าก็ถ้ามองว่ากติกาที่โลกเขาใช้กันเนี่ยนะมันเป็นปัญหาก็คงเป็นปัญหาเกือบทั้งโลกนะครับแต่วันนี้เมื่อกี้คำถามเนี่ยถามว่าจริงๆเราพูดถึงวันที่2ก่อนนะวันที่2ทำไมเลื่อนหรือไม่เลื่อนถ้าท่านเปิดประเด็นนี้มาก่อนนะฮะเอากลับมาที่ประเด็นคำถามเนี่ยนะครับคำว่าจะเลื่อนเนี่ยนะครับก็ต้องไปดูคือวันนี้เนี่ยเราอยู่กันตรงนี้ 4-5 คนเนี่ยเราอ่านคำวิจัยที่ 2/57 ทั้ง 13 หน้ากันครบหรือยังใช่ไหมในคำวิจัยเนี่ยนะครับบอกไว้2ประเด็นครับนะครับ1อาจเลื่อนได้2วินิจฉัยว่านะให้นายกรัฐมนตรีคุยกันกับประธานกกต.เนี่ยไปคุยกันว่าจะเลื่อนเท่าไหร่ทีนี้หลายคนก็ไปพูดคุยกันว่าอย่างนั้นก็คงจะต้องเลื่อนก็มีเหตุวันนี้ที่เราบันทึกรายการเนี่ยนะฮะก็ไปคุยกันแต่ในมุมมองเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าการที่ศาลอ้างถึงปี49เนี่ยนะครับมันเป็นคำวิจัยที่9ทับ2549เป็นผลมาจากการวินิจฉัยว่าการเลือกตั้ง2เมษาเนี่ยนะ49มันไม่ชอบก็ตัดสินเมื่อตัดสินแล้วเนี่ยนะครับในเนื้อคำวินิจฉัยเนี่ยระบุชัดว่าการตราพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมที่อยากทำกันเนี่ยยังไงก็เกิน60วันไม่ได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้นะครับถ้าเราอ่านเนื้อคำวินิจฉัยของปัจจุบันเนี่ยนะฮะศาลไม่ได้วินิจฉัยให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะเพราะมันวินิจฉัยไม่ได้ตัดสินวันที่24มกราคือวันศุกร์วันเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยมันที่26ไอ้ที่จะเลือกตั้งต่อไปนั่นในวันที่2เหตุยังไม่เกิดดันไปฝันซะก่อนไงคือฝันซะก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผลบังคับของคำวินิจฉัยเนี่ยไม่มีเมื่อไม่มีวันนี้เขาก็เลยคุยกันนะฮะรัฐบาลกับกกต.ไปคุยกันก็ถามว่าแล้วจะเลื่อนยังไงนะครับจะขยายแบบไหนถ้าอ่านคำวินิจฉัยของปี49มี36หน้านะครับในนั้นระบุชัดว่านะครับการเลือกตั้งเนี่ยเสียไปนะให้เพิกถอนผลการเลือกตั้งเมื่อเพิกถอนแล้วเนี่ยก็มีคำบันทึกไว้ในคำวิจัยว่าแต่การตราพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมสมัยท่านตำรวจโททักษิณเนี่ยนะฮะก็ทำได้ไม่เกิน60วันครับดังนั้นพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยไปดูนะออกกรกฎาคมมีผลใช้บังคับสิงหาให้เลือกตั้ง15ตุลา49แต่ไปปฏิวัติก่อนไงนี่วิธีทำแล้วในพระราชกฤษฎีกานั้นน่ะบัญญัติ1 2 2รัฐธรรมนูญ2มาตรานะฮะนะเรื่องอำนาจของพระมหากษัตริย์กับเรื่องว่าต้องตราไม่ขัดกฎหมายและอ้างคำวินิจฉัยว่ามีผลผูกพันยังไงยังคงยืนยันว่ามันเป็นไปตามกติกาเป็นตามกติกาแต่ครั้งนี้น่ะมันเลื่อนไม่ได้เพราะว่าคำวินิจฉัยเนี่ยมันไม่เสด็จน้ำฉี่ไม่สุดนะครับฉี่ไม่สุดเนี่ยเดี๋ยวก็คืออ่านดูแล้วใน13หน้าเนี่ยชีสุดไม่สุดผมขออนุญาตย้อนคำนี้แต่ตอนนี้คือผมกำลังจะถอดสลักของปัญหาอยู่ในขณะนี้ที่หลายคนมองว่า2เมษายนนี่แหละคือเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยมันไปตู้มนึงแล้วนะไปนัดนึงแล้วนะวันนี้มาอีกนัดนึงเป็นตายยังไงเนี่ยก็ยังต้องตามคือสาระสำคัญ2เมษายนกับ2กุมภาเนี่ยนะ49กับ57นะฮะ2เมษายนเนี่ยเลือกตั้งแล้วศาลวินิจฉัยได้ว่าผลเลือกตั้งนี่เสียไปหันคูหาบ้างมีพรรคเดียวนะครับลงสมัครเยอะแยะเลยคือไทยรักไทยแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งนี้นะผลการเลือกตั้งยังไม่ออกอเพราะนั้นเนี่ยจะไปประชุมการเพื่อเลื่อนเนี่ยมันเลื่อนไม่ได้ถ้าเลื่อนเกิน60วันเนี่ยก็เท่ากับผิดรัฐธรรมนูญท่านสวมองเลื่อนได้ไหมผมไม่ได้คุยเรื่องเลื่อนเลยนะเข้าใจเข้าใจประชาชนเขาไม่สนใจอยู่แล้วว่าคุณจะไปเลื่อนหรือไม่เลื่อนเป็นเรื่องของกกต.ฮะเขาต้องการขอเลื่อนเพราะว่าเขาดูมันมีปัญหาแต่ว่ารัฐบาลไม่ต้องการเลื่อนแต่ประชาชนเขาบอกว่าไม่ต้องการรัฐบาลนี้ต้องการให้ลาออกจากการรักษาการนะฮะแล้วเพื่อที่เขาจะดำเนินการไปแก้ปัญหาตามกระบวนการของเขาส่วนคุณจะหย่อนบัตรเลือกตั้งอะไรคุณก็หย่อนบัตรไปเขาก็คัดค้านไปใช้สิทธิ์ของเขาดังนั้นไม่เห็นมีใครไปเถียงเลยฮะว่าไอ้กฎศาลรัฐธรรมนูญที่ใช้นั้นเลื่อนไม่เลื่อนอะไรต่างๆไม่ได้เกี่ยวเขาไม่ได้มาร่วมวงในการเถียงเรื่องนี้เลยเขาบอกอยู่อย่างเดียวว่าเขาคัดค้านการเลือกตั้งที่มันยังไม่มีการปฏิรูปการเมือง
ขาไม่ได้มีคำไหนบอกให้เลื่อนไปก่อนเขามีแต่ว่าคัดค้านเขาต้องปฏิรูปก่อนเราไม่ได้พูดถึงเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องเลื่อนไปเลยผมกำลังตั้งทรงในแง่ว่าเราไม่ได้มองในเชิงประเด็นในแง่ของกฎหมายว่าเลื่อนได้หรือเลื่อนไม่ได้หรือยังไงกฎหมายผมก็จะตอบอีกแต่ผมกำลังจะมองในมิติของว่าถ้าวันนี้เนี่ยไอ้ตรงนี้มันดันไปสู่ความรุนแรงแล้วเนี่ยวิจารณญาณหรือการวินิจฉัยของผู้นำหรือกกต.ร่วมกันในการเลื่อนไม่เลื่อนเนี่ยแล้ววันนี้มันดันออกไปว่ามันต้องเลื่อนมันต้องมีการเลือกตั้งเนี่ยท่านสว.มองมาทำให้การเลือกตั้งเลือกตั้งเนี่ยต้องเลือกอยู่แล้วเพราะเป็นพระราชกฤษฎีกาถูกไหมครับเหตุผลเนี่ยวันนี้ก็ต้องถามว่าหัวข้อที่คุยกันในเวทีเถียงกันให้รู้เรื่องเนี่ยเราคุยกันหัวข้ออะไรนะคุณวินัยก็ถามว่ามันเลื่อนหรือไม่เลื่อนเลือกตั้งหรือไม่เลือกนะครับไม่ได้ถามว่ากปปสต้องการอะไรหรือเสียงปวงชนชาวไทยต้องการอะไรเขาคำถามก็คือว่าเรากำลังเถียงกันเรื่องอะไรเนี่ยเข้าใจท็อปิกก่อนผมกำลังเถียงกันในมิติของว่าความรุนแรงมันเกิดขึ้นโดยมีเงื่อนไขว่าเลื่อนหรือไม่เลื่อนตรงนี้ในช่วงเวลานี้ทั้งที่จริงๆแล้วทรงของแต่ละท่านที่มาในการอธิบายท่านคุยในแง่หลักการถูกไหมใช่ครับท่านคุยในแง่หลักการท่านคุยในแง่ของตัวมหาประชาชนที่จะเรียกกันเนี่ยว่าเขาไม่ต้องการแต่ผมกำลังมองในความด้วยนะผมไม่สนใจเลยจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนเพราะผมถือว่าวันที่สองเนี่ยก็ได้แต่เพียงหย่อนบาทเท่านั้นแหละนะฮะมันไม่มีหรอกฮะไอ้สภาอะไรมันไม่ได้เกิดขึ้นหรอกแล้วรัฐบาลอะไรก็ไม่เกิดอยู่แล้วก็เป็นเพียงแค่ว่าถ้าจะไปหย่อนบัตรก็หย่อนไปแต่ว่าผมที่ผมพูดอยู่ตอนนี้นะคือผมมองในส่วนที่ว่าอ้างเหลือเกินว่ามันมีการเลือกตั้งทุกคนก็ต้องไปเลือกตั้งเอาแล้วคุณมายุ่งอะไรกับสิทธิ์ผมอ่ะผมคัดค้านการเลือกตั้งผมไม่เห็นด้วยการเลือกตั้งที่มันไม่เป็นสุจริตไม่เที่ยงธรรมผมก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านใช่ไหมแล้วประชาชนเป็นจำนวนหลายๆล้านเขาก็คัดค้านเรื่องนี้ทางนู้นก็อ้างหน้าที่ตามกฎหมายเขาก็ไปเลือกสิฮะก็ใครไปว่าอะไรล่ะก็เลือกก็ไปใช้สิทธิ์ไปแต่ข้างนี้เขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะคัดค้านถ้าต่างฝ่ายต่างเคารพสิทธิ์กันมันก็จบก็เท่านั้นเองนะครับผมแวะมาอาจารย์ครับ ผมสิ่งที่ผมตั้งก็คือว่าไอ้เลื่อนหรือไม่เลื่อนที่เป็นสลักที่วางกันอยู่ในวันนี้มันเป็นชนวนหรือเปล่าของความแรงที่อยู่ในขณะนี้เพราะ26ล่วงหน้าก็เสียชีวิตไปแล้ววันนี้ยังไม่ถึงล่วงหน้าก็มียิงกันอีกแล้วมีนัยยะสำคัญต่อเรื่องของสถานการณ์ความรุนแรงในขณะนี้ไหมครับในทางรัฐศาสตร์ก็มีครับเพราะว่าเราก็เป็นกังวลถึงเรื่องความรุนแรงความขัดแย้งทางการเมืองทางรัฐศาสตร์ก็ถือว่าเลือกตั้งเป็นพื้นฐานก็จริงนะครับแต่ว่าการแก้ไขปัญหาทางการเมืองเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งที่เรียบร้อยเป็นธรรมบริสุทธิ์ยุติธรรมเนี่ยน่าจะสำคัญมากนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยมันมีแง่เงื่อนทางกฎหมายอยู่อย่างที่หลายท่านได้พูดเดี๋ยววันนี้ท่านอาจารย์วีรพัฒน์คงจะพูดเรื่องทางกฎหมายแต่ทางรัฐศาสตร์เนี่ยเป็นกังวลว่าถ้าหากว่าไม่กำหนดเลือกตั้งใหม่วันเลือกตั้งใหม่เนี่ยนะครับแล้วเปิดโอกาสให้มีการเจรจากันอีกสักรอบเนี่ยถ้าปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยใครจะรับผิดชอบตอนนี้ศาลออกมาพูดค่อนข้างชัดเจนว่าถ้าทางรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบพอสมควรเมื่อก่อนเราคิดว่าเป็นหน้าที่ของกกต.นะครับตอนนี้กกต.ก็บอกว่าอยากจะกำหนดการเลือกตั้งใหม่แต่เมื่อกำหนดไม่ได้เพราะว่าอำนาจในการออกพระราชกฤษฎีกาอยู่ที่รัฐบาลก็หมายความว่ารัฐบาลยอมรับความรับผิดชอบและต้องช่วยกับกกต.ทีนี้ถ้าเกิดความรุนแรงขึ้นมานะครับก็หมายความว่าภาระหนักก็จะตกอยู่กับรัฐบาลนะครับอันนี้ไม่ได้พูดว่าหลังเลือกตั้งจะเปิดสภาได้ไม่จะมีคดีอะไรหรือเปล่าทางรัฐศาสตร์เนี่ยณวันที่2ถ้ามีจะไปถึงวันที่2เนี่ยเราก็มองว่าดีไม่ดีจะเป็นกับดักต้องระวังถ้ารัฐบาลจะเดินหน้าเลือกตั้งก็ต้องหากลไกในการป้องกันอย่าให้เกิดความรุนแรงนะครับต้องคุยกันในระดับหนึ่งเหมือนกันกปปส.ถ้ามีจุดยืนแบบนี้ว่าเขาไม่ไปขัดขวางนะครับแบบแล้วก็เขาต้องการแสดงจุดยืนอีกแบบนึงที่จะไม่ไปเลือกตั้งอันนั้นก็อาจจะทำให้สถานการณ์คลายตัวแต่ว่าทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยทางรัฐศาสตร์ก็จะมองว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบแน่นะครับเดินไปสู่วันที่2เนี่ยนะครับถ้าไม่เดินเนี่ยนะครับก็ยังไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากนักไม่เดินได้ไหมครับในสายตาของรัฐศาสตร์เลื่อนไม่เดินก็ได้แต่ว่าไม่ควรนานนะครับแต่ว่าตอนนี้มันผ่านจุดนั้นไปแล้วนะครับคือถ้าไม่เดินเนี่ยจะต้องเร่งรัดเดินไปสู่ตรงนั้นแล้วต้องใช้จังหวะที่ไม่เดินเนี่ยทำอะไรให้มันคลายตัวทางการเมืองในเมื่อมันคลายตัวไม่ได้รัฐบาลคิดว่าเดินไปก่อนนะครับเดินไปก่อนแล้วก็ไปแก้ปัญหาข้างหน้าทีละเปราะ2เปราะ3เปราะแต่ว่าปัญหาใหญ่คือไปสู่การเลือกตั้งก่อนอันนี้ก็ต้องรับผิดชอบไปครับนิติศาสตร์มองไงฮะอาจารย์ก็ชัดเจนนะครับว่าวันนี้มีความเห็นต่างกันศาลรัฐธรรมนูญท่านบอกว่าเลื่อนได้ตราวันใหม่ได้นะครับผมเองก็มองว่าทำไม่ได้แต่ถ้าจะทำเนี่ยนะครับข้อกฎหมายเปิดช่องให้มีการกำหนดวันลงคะแนนใหม่ในเขตหน่วยเลือกตั้งที่มีปัญหาหมายความว่าวันที่2กุมภาเนี่ยนะครับโดยหลักกฎหมายคุณต้องเดินไปก่อนแต่สมมติเดินไปแล้วภาคเหนือภาคอีสานไม่มีปัญหาก็จบไป
แต่ภาคใต้เขตไหนมีปัญหาหน่วยไหนมีปัญหาใช่ไหมครับกฎหมายก็เปิดช่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งไปจัดวันลงคะแนนครั้งใหม่ซึ่งการลงคะแนนครั้งใหม่เนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่ามีเงื่อนเวลาตามกฎหมายก็คือภายใน7วันแต่นับตั้งแต่วันที่เหตุแห่งการที่ต้องไปจัดวันเลือกตั้งใหม่มันสิ้นสุดลงเช่นผมยกตัวอย่างนะครับสมมติวันที่2กุมภาพันธ์เขตบางเขตในภาคใต้มีผู้สมัครแต่เลือกไม่ได้มีการปิดล้อมปรากฏว่าปิดกันจนไปถึงวันที่10กุมภาพันธ์ไอ้7วันเนี่ยก็จะเริ่มนับจากวันที่10กุมภาพันธ์แต่ถ้ามันปิดไปเรื่อยๆปิดไปเรื่อยๆก็อย่างที่ท่านอาจารย์ว่าครับในระหว่างที่ปิดรัฐบาลเองกกต.เองกปปส.เองก็ต้องพยายามอย่างทุกวิถีทางเพื่อจะมาคลายปมตรงนี้แต่ข้อดีของการเลือกตั้งวันที่2แบบที่ผมว่าก็คือเขตที่ไม่มีปัญหาก็จบไปแล้วคนเหนือคนอีสานเขาเลือกจบแล้วเขาก็สบายใจแล้วเขาก็รอคนภาคใต้รอคนภาคกลางหรือคนภาคอื่นที่มีปัญหาให้มาแก้ปัญหาได้ถ้าแบบนี้เนี่ยมันจะไม่มารุมมาตุ้มมันก็จะแก้ปัญหาทีละจุดแต่สมมติเราเลื่อนออกไปทั้งหมดแล้วมันมีปัญหาเยอะขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทำให้การแก้ไขปัญหานั้นยากขึ้นครับท่านสวครับถ้าเลือกตั้งแล้วมีปัญหาก่อนจนถึงวันที่2หรือและหรือหลังวันที่2เนี่ยอาจารย์มณิธันมองถ้ามีปัญหามันเป็นนัยยะที่ดูเหมือนว่ารัฐบาลจะเป็นผู้ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เลยว่าถ้าจะต้องมีการทำการเลือกตั้งภายใต้โจทย์ที่มันเป็นความขัดแย้งอยู่ในขณะนี้ท่านมองอย่างนี้นั่นคือสิ่งที่บอกไงว่าได้อ่านคำวิจัยที่9ทับ49กันหรือไม่นะครับคำวิจัยปี49ระบุชัดเนี่ยนะการตาพระราชกฤษฎีกามี5มาตราเหมือนกันหมดครับนะครับคุณอภิสิทธิ์ยุคประภาก็5มาตราคุณทักษิณยุคก็5มาตราคุณยิ่งลักษณ์ก็5มาตรา1 2เหมือนกันนะครับมาตรา5คือ2คนเป็นผู้รักษาการมาตรา3ในคำวิจัยหน้า21และหน้า22ไปอ่านดูได้นะผมจำหน้าได้ด้วยนะครับมาตรา3เป็นอำนาจของรัฐบาลในการยุบสภาเพื่อทวงดุลกับอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติแต่มาตรา4เนี่ยนะฮะเป็นอำนาจของกกต.โดยแท้และในคำวิจัยปี57เนี่ยนะครับอ้างถึงเนี่ยที่อาจารย์วีรภัทรพูดเมื่อกี้เนี่ยคือมาตรา78กับ108นะฮะที่กำหนดวันลงคะแนนใหม่เนี่ยนะครับอ่านกันหรือยังอำนาจกกต.หรือเปล่าเป็นอำนาจกกต.ครับผมว่าเราอย่ามาคือเพื่อนหาในเรื่องของไอ้คำวิจัยศาลรัฐธรรมนูญเพราะคำวิจัยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะถ้าก็รัฐธรรมนูญเขียนไว้อยู่แล้วก็ถือเป็นเด็ดขาดก็สิ้นสุดไปแล้วนะฮะก็ศาลรัฐธรรมนูญเขาก็บอกว่าในการที่จะกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ทำได้นะฮะเมื่อมีเหตุต่างแล้วก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลกับหน้าที่กกต.ซึ่งอันนี้ก็มาคุยกันแล้วไม่ต้องไปย้อนแย้งในครั้งนี้ก็คือคุยกันว่าแล้วเขาก็ตกลงกันแล้วเนี่ยรัฐกกต.บอกให้เลื่อนรัฐบาลบอกไม่เลื่อนไม่เลื่อนกกต.ก็บอกคุณก็รับผิดชอบไปประเด็นนี้น่าสนใจเพราะท่านก็บอกว่าคือไม่ต้องไปย้อนก็ได้ไม่ย้อนก็ได้คุยอย่างนั้นมันเป็นอีกเวทีนึงไม่ย้อนก็ได้เพราะผมก็จะบอกว่าไม่ย้อนไปมาตรา116ปี40ก็มาดู108ปี50นะครับการกำหนดวันเลือกตั้งเนี่ยไม่น้อยกรณียุบสภานะต้องไม่น้อยกว่า45วันและไม่เกิน60ครั้งนี้เนี่ยขาดไป6วัน45วันเนี่ยนะฮะจะไปจบวันที่6กุมภาถ้าจะเลื่อนภายในกฤษฎีกาเดิมเนี่ยถ้าเคารพพระบรมราชโองการกันจริงเนี่ยนะครับก็เลื่อนได้แค่4วันแต่ถ้าจะให้ตาขึ้นใหม่เหมือนสมัยปี49ถ้าไม่ย้อนเนี่ยถามคำเดียวว่าศาลรัฐธรรมนูญไปอ้างปี49ทำไมสารมูลชุดนี้อ้างทำไมก็กลับมาเรื่องเมื่ออ้างแล้วเราเพราะคุยเรื่องสารมูลผมยังคุยอย่างเราก็ต้องกลับไปดูถูกไหมฮะว่าปี49เหตุที่เขาตราแก้ไขเพิ่มเติมเพราะสารมูลสั่งว่าการเลือกตั้ง2เมษาเนี่ยโมฆะเอาอย่างนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราสุดท้ายว่าวันนี้เนี่ยคำตัดสินของศาลเนี่ยออกมาว่ามีสิทธิ์เลื่อนรัฐบาลไปคุยกับกกต.แต่ท่านพยายามมองในมิติว่าไม่น่าจะใช่มันน่าจะถูกคือ49เนี่ยเสด็จน้ำฉี่สุดท่านว่าแต่57เนี่ยไม่เสด็จน้ำฉี่ไม่สุดจะผมว่านะถ้าจะให้ประโยชน์กับประชาชนก็ไม่แจ้งเขาให้ประโยชน์ประชาชนมาคุยว่าเมื่อรัฐบาลคิดอย่างนี้กกต.คิดอย่างนี้นะฮะมันมีความเหมาะสมอย่างไรอ่ะคือประเด็นที่ผมกำลังจะถามว่าคือตรงเนี้ยคือไม่แน่ใจว่าสุดหรือไม่สุดเนี่ยผมว่ามันเป็นในเชิงของนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ผสมกันแต่ผมกำลังจะมองว่าโอเคถ้ารัฐบาลตัดสินใจมันไม่สุดรู้ไหมเลื่อนได้อาจจะเลื่อนได้นี่แปลว่าอะไรประเด็นที่หนึ่งคือหมายว่าอาจจะเลื่อนได้ไม่ต้องบอกว่าเลื่อนได้เขาไม่ได้บอกว่าเลื่อนได้เขาบอกว่าให้กำหนดวันเลือกตั้งใหม่ได้การกำหนดวันเลือกตั้งใหม่กับการเลื่อนนี่ต่างกันนะฮะ
ไม่ใช่เลื่อนเกาะเลื่อนคือเอาของเก่าแล้วขยับกำหนดวันได้เลยที่ผ่านมาไม่มีแล้วกำหนดวันได้ถ้าตามความจำเป็นนะฮะได้เกณฑ์มาตรา108มั้ยซึ่งสิ่งนี้นะเป็นคำวิจัยสารไปดูคำวิจัยก็แล้วกันประเด็นนี้ประเด็นที่ผมขออนุญาตอย่างนี้ประเด็นในเชิงกฎหมายเนี่ยผมว่ามันพลิกกันคนละตำราอธิบายผมพูดอย่างนี้ก็แล้วกันแต่ก็คือมันเป็นประเด็นว่าในเมื่อรัฐบาลตัดสินใจแล้วว่า2มีการเลือกตั้งในขณะนี้อยู่เนี่ยบนสถานการณ์คุกกลุ่นอย่างเงี้ยเนี่ยรัฐบาลเดินลำบากเหมือนกันท่านถ้ามองในแง่ของหลักการตรงนี้ว่าหลักการเนี่ยถูกต้องแต่ว่ามันไม่ลำบากเลยเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีอำนาจตามมาตรา235 235เป็นอำนาจกกต.ในการจัดการการเลือกตั้งตอนนี้ทุกคนไปเข้าใจว่าไอ้การที่กฤษฎีกาเขียนมาให้2คนรักษาการเนี่ยแปลว่ามีอำนาจจัดการเลือกตั้งทั้งคู่ตรงนี้ไงผมถึงถามว่าอ่านกฎหมายอ่านรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันมั้ยผมไม่ได้หมายถึงประเด็นนั้นผมประเด็นหมายถึงว่าการทำให้ความสงบในบ้านเมืองทำให้ทุกอย่างมันเดินไปได้นั่นคนละประเด็นเลยเมื่อกี้อาจารย์ปริพานพูดมาเองนะฮะถ้าไม่ขัดขวางนั่นอาจารย์วินมัตก็บอกว่าเหนืออีสานถ้าเลือกก็เลือกไปตรงไหนไม่สมัครคุณไม่สมัครนั่นเป็นสิทธิ์คุณไม่ไปลงคะแนนนี่เป็นสิทธิ์แต่การไปขัดขวางไม่ให้คนอื่นเข้าไปใช้สิทธิ์เนี่ยมันไม่ถูกอาจารย์ปริพานหมายถึงเรื่องอะไรเดี๋ยวโทษนะเมื่อกี้ขอแยกเดี๋ยวก็ใจเขายืนยันว่าไม่ได้ไปขัดขวางแต่เขาไปคัดค้านการเลือกตั้งแล้วเขาไปใช้สิทธิ์ในการชุมนุมอย่างสงบคำว่าคัดค้านนะแต่ว่าจะทำยังไงควรจะปิดประตูไม่ให้เขาเข้าไปใช้สิทธิ์แล้วแต่คุณจะใช้สิทธิ์คุณเอาปืนไปยิงเขาเหรอไอ้ที่ไปยิงเขาที่ไอ้ตรงที่วัดศรีเอี่ยมดำเนินคดีอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ดำเนินการใช้สิทธิ์ใช่ไหมดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมสิก็คือผมกำลังยืนอยู่หลักนึงว่าก็ถ้าคุณว่ายึดรัฐธรรมนูญคุณมีสิทธิ์ในการที่จะไปเลือกตั้งคุณก็ไปใช้สิทธิ์แต่เขามีสิทธิ์ในการที่จะชุมนุมเขามีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมมีสิทธิ์สถานที่ราชการมีสิทธิ์ตัดน้ำตัดไฟเดี๋ยวตรงนี้ผมขออนุญาตเบรกตรงนี้หนึ่ง ผมถามโจทย์ที่จะมานิทานตั้งเพราะผมไม่แน่ใจว่าผมถามเคลียร์หรือเปล่าครับคำว่ารัฐบาลเมื่อตัดสินใจที่จะให้มีการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์รัฐบาลต้องเป็นผู้รับผิดชอบรับผิดชอบในแง่ของกลไกในการจัดการหรือรับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อมันให้มันอยู่นิ่งบนประเทศที่มันไม่ใช่รัฐล้มเหลวเนี่ยอาจารย์หมายถึงคือกลไกน่าจะเป็นเรื่องของกกต.กลไกหมายถึงกกต.เพราะเขามีกฎหมายในการจัดการการเลือกตั้งมีหน้าที่ชัดเจนบริสุทธิ์โปร่งใสเที่ยงธรรมกกต.จัดการไปใช่มาตรา235มั้ยแต่ว่าหน้าที่นะครับหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยเนี่ยเป็นของรัฐบาลอันนั้นก็เป็นเรื่องนึงนะครับแต่ว่าเหนือจากนั้นเนี่ยเรื่องของความชอบธรรมในเรื่องของการเลือกตั้งคือรัฐบาลอยากจะได้รับความชอบธรรมกลับมาเป็นรัฐบาลใหม่เกือบทุกรัฐบาลก็จะเป็นอย่างนั้นก็หน้าที่ก็ต้องจัดการเลือกตั้งร่วมกับกกต.ให้สงบเรียบร้อยแล้วก็ในเงื่อนไขที่ทุกฝ่ายรับได้อันนั้นเป็นทางการเมืองนะครับคือทางการเมืองเนี่ยผมก็ไม่อยากจะถามใครว่าอ่านรัฐธรรมนูญกี่ประเทศนะครับเพราะพวกเราอ่านกันอยู่เสมอเพราะเป็นอาจารย์นะครับอ่านต้นฉบับ Federalist Paper ของอเมริกันหรือเปล่านะครับก็พูดชัดเจนนะครับมีคนมาอ้างด้วยว่าเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลแล้วถ้ารัฐบาลทำอะไรแล้วไม่ชอบทำเนี่ยต่อต้านได้นะครับคัดค้านได้แม้แต่ในบางประเทศปฏิวัติประชาชนก็ได้ต้องไปอ่านต้นตำรับประชาธิปไตยตะวันตกที่พัฒนามา200ปีนะครับก่อนที่จะมาอ่านรัฐธรรมนูญไทย18ฉบับก่อนที่จะมาอ่านนะครับกฎหมายอื่นนะว่าทางกฎหมายผมว่าก็ดีนะครับที่คุณเรืองไกรและท่านสว.แล้วก็ท่านอาจารย์เนี่ยอ่านกฎหมายละเอียดแล้วก็คัดค้านบางเรื่องที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับศาลแต่ว่ามันไม่มีผลเพราะว่าคำวินิจฉัยมันผูกพันแต่ว่าเห็นต่างได้ค้านเลยครับเห็นต่างในเชิงวิชาการได้ครับไม่ใช่ค้านเลยครับนะครับแสดงความเห็นต่างยังไงก็ไม่มีผลจนกว่าจะไปแก้กฎหมายว่าคำพิพากษาของศาลของศาลมนุษย์ไม่ผูกพันแต่อย่าทำผิดกฎหมายอย่าไปค้านศาลในรูปแบบที่เรียกว่าทำให้เกิดเงื่อนไขทางกฎหมายตามมาแล้วก็ดีครับเพราะว่าผมว่าศาลก็ฟังเพราะว่านักกฎหมายที่สอนตัวเองนะครับแล้วก็ศึกษาเนี่ยบางทีมีมุมมองต่างๆที่แตกต่างจากนักกฎหมายที่เรียนกฎหมายชาวบ้านก็มีผลนะครับเพราะว่าเขามองจากข้อเท็จจริงจากพื้นฐานแต่ว่าเราทางรัฐศาสตร์เนี่ยเรื่องทางกฎหมายเนี่ยมันเป็นกลไกของยกตัวอย่างกกต.จัดแต่เหนือกว่านั้นเยอะเลยครับถ้ารัฐบาลจัดไม่ได้เนี่ยนะครับถึงแม้ว่ากกต.จัดไม่ได้นะครับไม่ใช่รัฐบาลรัฐบาลก็รับผิดชอบแล้วเงื่อนไขแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นชัดขึ้นทุกวันก่อนวันที่2ว่าถ้ารัฐบาลทำแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาผมยังติดใจว่าถ้าภาคเหนือภาคอีสานสมมตินะครับคือจริงๆก็ไม่ค่อยอยากพูดเรื่องภาคเพราะว่างานวิจัยใหม่ๆนี่นะครับของมูลนิธิเอเชียเนี่ยก็บอกว่ามันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องภาคด้วยซ้ำแต่เอาเป็นว่าลองตามอาจารย์วีรพัฒน์ดูว่าถ้าบางภาคเนี่ยเขาได้เนี่ยนะครับภาคอื่นไม่ได้เนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยมันจะซับซ้อนไหมมันจะนับคะแนนอย่างเช่น
ระบบบัญชีรายชื่อไม่ได้ไหมไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็มันมีกระบวนการการคนที่เห็นไม่เห็นด้วยคุณเรืองไกรก็อาจจะตั้งฟ้องตั้งแต่แรกว่ากระบวนการรับสมัครไม่ชอบกระบวนการหาเสียงไม่ชอบมันจะมีคุณเรืองไกร2 3 4ที่เก่งพอๆกันอีกด้านนึงแล้วก็มันจะอีลุงตุงนางมั้ยเรื่องเหล่านี้เนี่ยรัฐบาลต้องดูมั้ยนะครับก่อนที่จะเดินไปสู่ตรงนั้นมากกว่าทางการเมืองเราถือว่าถ้าไม่ดูหรือไม่มีคำตอบเนี่ยปัญหาจะตามมาเยอะครับเดี๋ยวจะกลับมาเรื่องนี้อีกทีนึงว่าถ้าเกิดสมมติมีเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยท้ายที่สุดปัญหาที่อาจารย์มองเนี่ยมันจะเกิดหรือมองในแง่ตรงไหนด้วยทีนี้ประเด็นที่ถามเมื่อกี้ก็คือว่าจะมีนิทานผมถามตรงใจกับที่อาจารย์มณีทานก็คือว่ายังไงก็ตามเนี่ยแม้ว่ากกต.จะไปเลือกตั้งแต่รัฐบาลก็เป็นคนบริหารประเทศอยู่อะถ้ามันวุ่นวายมีปัญหามีอะไรต่อมีอะไรแล้วมันทำให้บรรยากาศมันเกิดความรุนแรงแบบนี้รัฐบาลก็ต้องเรียกได้ว่าไม่ง่ายนักในการที่จะยืนอย่างผ่าเผยถ้าเกิดมันมีการบาดเจ็บล้มตายกันขึ้นมันเป็นความยากลำบากหรือเปล่าไม่ใช่ถ้าไม่มีกฤษฎีกาเลือกตั้งอันนั้นความรับผิดชอบของรัฐบาลถ้าไม่มีการเลือกตั้งเป็นความถ้าไม่มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งแต่เมื่อไหร่มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งนั่นหมายความว่ารัฐบาลเนี่ยคืออำนาจเขาอยู่สภาหรือสภาครบอายุถูกไหมฮะกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับผมยึดในกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับไม่เป็นไรท่านอธิบายเนี่ยในเชิงของท่านเลยเดี๋ยวตอนนี้อาจจะอธิบายคนละอย่างเชิญฮะกฎหมายเนี่ยนะฮะรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกให้เป็นอำนาจของกกต.กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยนะสามฉบับนะว่าด้วยกกต.พรรคการเมืองสสสวเนี่ยครับก็ประธานกกต.รักษาการทั้งหมดไม่มีนายกรักษาการร่วมนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าดูตรงนี้แล้วเนี่ยถามว่าถ้าการเลือกตั้งมันจะมีปัญหาเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของใครนะครับไม่ใช่มาบอกว่าอันนี้รัฐบาลต้องรับผิดชอบถ้าไม่มีการเลือกตั้งสิรัฐบาลต้องรับผิดชอบแต่ถ้ามีการเลือกตั้งกกต.ต้องรับผิดชอบด้วยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายถ้ามันรุนแรงถ้ามันตีกันถ้ามันนองเลือดตกลงรัฐบาลต้องรับผิดชอบหรือกกต.รับผิดชอบรัฐบาลอยู่แล้วเพราะกกต.เขาประชุมเขาก็บอกว่ามันจะมีปัญหาอย่างนี้นะฮะแล้วก็ขอให้เลื่อนนี่กกต.นะฮะขอให้เลื่อนไปเลื่อนวันเลือกตั้งแต่ว่าทางรัฐบาลไม่เลื่อนกกต.เขาก็บอกอยู่แล้วว่าถ้างั้นรัฐบาลรับผิดชอบนะเพราะเขาบอกแล้วนะฮะแล้วทั้งนี้เขาก็ไปจะจัดการเลือกตั้งแต่อย่าลืมว่ากกต.เป็นผู้รักษากติกาในการเลือกตั้งแล้วเขาก็เตือนรัฐบาลไว้แล้วนะครับว่าไอ้การประกาศพรกฉุกเฉินเนี่ยมันเป็นการกระทำผิดแล้วอาจจะผิดนะฮะรัฐธรรมนูญมาตรา184วงเล็บ4นะฮะก็คือเป็นการ81วงเล็บ4ขอบคุณซึ่งจะเป็นการที่เป็นเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการเลือกตั้งซึ่งเขาก็บอกเตือนไปแล้วด้วยนะฮะว่ารัฐบาลนอกจากจะต้องรับผิดชอบแล้วรัฐบาลยังมีการกระทําในต่อกับการเลือกตั้งนั้นสอว่าอาจจะทําให้การเลือกตั้งไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมดังนั้นถ้าเกิดผลวันที่2เกิดขึ้นไปแล้วมีปัญหาอะไรต่างๆรัฐบาลรับผิดชอบเต็มๆนะฮะมันไม่มีเขียนแล้วฮะว่าพอเมื่อกกต.เค้าเตือนแล้วไม่ฟังนะฮะเสร็จแล้วรัฐบาลไปบอกว่าผมไม่รับผิดชอบก็ได้ไม่เป็นไรนะแต่กกต.ก็มีอำนาจรัดอยู่เขาจัดการให้รัฐบาลรับผิดชอบจนได้นะฮะเขามีอำนาจตามกฎหมายและประการสำคัญก็ประชาชนเข้ามาชุมนุมอยู่เขายังเรียกร้องให้รัฐบาลรับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับออกกฎหมายล้างผิดเรื่องเกี่ยวกับจำนำข้าวเรื่องเกี่ยวกับแก้รัฐธรรมนูญตั้งหลายๆเรื่องรัฐบาลไม่เคยรับผิดชอบอยู่แล้วก็ถึงค่อยขับไล่อยู่ทุกวันนี้เรื่องเลือกตั้งเรื่องการตรวจสอบพวกนี้มันเรื่องไหนเรื่องเดียวกันหรือเปล่านั่นแหละผมกำลังสงสัยว่ากำลังพูดว่าเลื่อนไม่เลื่อนเรื่องเลือกตั้งไม่กำลังเลื่อนความรับผิดชอบรัฐบาลคุณไพบูลย์มาบอกว่ามันมีประเด็นมันมีประเด็นคุณไพบูลย์บอกว่าถ้าออกพรก.ผิดก็แสดงว่ากกต.มีอำนาจไงก็เราก็พูดอยู่แล้วว่าเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวให้ท่านใช้ประเด็นพาดพิงก่อนโจทย์คือการเลือกตั้งแต่มันมีประเด็นพาดพิงชัดเจนต่อก่อนวันนี้ออกพรก.ฉุกเฉินก็บอกว่าใช้อำนาจไม่ได้ตกลงใครมีอำนาจก็พูดไปเมื่อสักครู่ว่าอำนาจกกต.มีเขามีอำนาจตรวจสอบนะฮะเขามีอำนาจตรวจสอบ1.8 1.84ท่านเลยกันนิดนึงก่อนถูกไหมมี4วงเล็บนะครับนี่ผมออกจากพรบ.มา3ปีแล้วนะครับตกลงการใช้อำนาจหรือการให้อำนาจกกต.รัฐบาลนี่มันแบ่งกันยังไงในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยคืออย่างนี้เมื่อรัฐบาลยุบสภาเนี่ยนะครับก็รัฐ181เนี่ยก็บังคับให้4เงื่อนไขนะครับงบสำรองฉุกเฉินไม่ให้ใช้งบผูกพันไม่ให้ใช้ทีนี้พอออกพรก.จะควบคุมสถานการณ์ไม่ให้มันยุ่งเหยิงนะครับต่างคนต่างใช้สิทธิ์นะครับคนไม่อยากเลือกตั้งก็อยู่ในพื้นที่หนึ่งนะครับ
แต่ปัญหามันเกิดว่ามันไปตัดน้ำตัดไฟไปยึดสถานที่ราชการวันนี้กระทรวงการคลังปิดกรมสรรพากรปิดนะครับศูนย์ราชการปิดนะครับแคททีโอทีก็เคยตัดสัญญาณกันลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราถามว่าอันเนี้ยมันสมควรไหมไอ้อย่างเงี้ยรัฐบาลควรจะมีอำนาจเข้าไปจัดการหรือไม่รัฐบาลก็ใช้พรบความมั่นคงเข้ามานะครับสุดท้ายก็บอกใช้พรกฉุกเฉินนะพรกฉุกเฉินก็บอกว่าเพื่อนะครับวันนี้อับเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะมาแหละนะคุณสุเทพบอกจะมาเองจะมาหาสรสจะมาหาเฉลิมเฉลิมก็บอกอำนาจ10 โมงครึ่งตกลงเนี่ยนะครับมีอำนาจที่จะบริหารจัดการไหมแต่กกต.ที่มีอำนาจของกกต.เนี่ยพูดถึงว่าการเลือกตั้งการสมัครเนี่ยอำนั้นอำนาจเป็นของกกต.อำนาจที่จะขอเจ้าหน้าที่อำนาจที่จะขออุปกรณ์อำนาจที่จะเลื่อนสถานที่รับสมัครนะครับเลื่อนการนะครับสมัครเขตเนี่ยเลื่อนไว้ที่ไหนที่หนึ่งนะครับแต่กกต.ใช้อำนาจตรงนั้นไหมตรงนั้นเป็นอำนาจรัฐบาลเหรอแยกเป็นส่วนๆสิครับแยกให้มันชัดรัฐบาลวันนี้จะแต่งตั้งโยกย้ายก็ทำไม่ได้ถ้าเราทำอย่างนี้เนี่ยนะครับบอกว่าไม่เลื่อนเนี่ยดีแล้วถ้าเลื่อนเนี่ยงบปี58ก็ไม่ได้ใช้นี่คือเหตุผลที่เราพยายามจะคุยกันในเหตุและผลไม่ใช่มาบอกว่าฉันจะเอาอย่างเงี้ยแต่ฉันไม่ฟังคุณอ่ะนะครับฉันเป็นกปปส.ฉันเป็นมวลมหาประชาชนแต่คนอื่นเนี่ยต้องไปเรียกเข้ามาเขาไม่มาฉันก็ปิดประตูไม่ให้คุณทำงานถามว่าอันนั้นเป็นสิทธิ์เหรอนะครับเป็นสิทธิ์ที่ไปทับสิทธิ์คนอื่นหรือเปล่าผมไม่ใช่ผมไม่เจอคนที่ไปชุมนุมนะผมก็เจอผมก็บอกว่าถ้าชุมนุมกันเนี่ยแสดงความคิดเห็นกันเนี่ยนะผมไม่ว่านะครับแต่ถ้าจะมีเหตุการณ์นะครับยิงกันฆ่ากันเนี่ยก็ว่าเป็นรายๆไปนะวันนี้ตำรวจโดนไปเมื่อวานเนี่ยคุณสุทินโดนไปก็ว่ากันในรูปคดีแต่เราไม่เราเป็นศาลเตี้ยแล้วเหรอระบบกระบวนการยุติธรรมที่เราบอกว่าเราใช้อยู่เนี่ยเราไปตัดสินเองได้เหรอถูกไหมฮะเราก็ต้องบอกให้กระบวนการพวกนี้ทำอยู่เพราะนั้นถ้าจะถามว่าอำนาจนี่เป็นของใครถ้าอำนาจบริหารจัดการการเลือกตั้งแน่นอนเนี่ยเป็นของกกต.นะครับอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อรอรัฐบาลใหม่เข้ามาเนี่ยเป็นของรัฐบาลรักษาการแต่อำนาจที่จะตั้งสภาประชาชนนะศาลประชาชนรัฐบาลประชาชนเนี่ยเป็นอำนาจของคุณสุเทพเหรออำนาจในการดูแลสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารดูแลความปลอดภัยให้กับสถานการณ์ตอนนี้เป็นอำนาจของใครถ้าเกี่ยวกับการเลือกตั้งกกต.ไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งแต่อยู่ในบรรยากาศช่วงนี้เป็นอำนาจของใครถ้าเป็นอำนาจของรัฐบาลอย่างที่เมื่อกี้ที่บอกไงถ้าไม่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาเนี่ยรัฐบาลรับผิดชอบเต็มที่ครับนะครับอำนาจ2อำนาจมันจะซ้อนได้ไงคำที่ใช้สารนูนอ้างมาตรา214เข้าใจครับกกต5คนให้เถียงกันว่าอำนาจเป็นของใครไม่ใช่ไปบอกว่าอำนาจเป็นของคน2คนนะครับครับแล้วต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไม่ใช่อ่านของพระราชกฤษฎีกาเดี๋ยวจะให้นักวิชาการเติมหน่อยคุณเรืองไกรเนี่ยเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยเป็นพรรครัฐบาลเมื่อกี้ที่คุณเรืองไกรพูดเนี่ยพูดในนามไปโต้แทนพรรครัฐบาลแต่ไปว่ากกตทีนี้กกต.เขาไม่อยู่ในที่นี้นะฮะผมต้องเรียนก่อนว่าถ้าเขาอยู่เขาก็จะตอบนะฮะว่าไอ้ที่คุณเรืองไกรพูดมาเมื่อกี้มันไม่ใช่มันมีรายละเอียดอะไรที่มากกว่านั้นนะผมไม่ได้พูดในย่างนั้นเลยนะแต่ว่าประเด็นที่สำคัญที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่าจะไปคิดเอาเองอย่างนี้แล้วมันจะยุ่งไงผมคิดเอาเองก็คุณพูดอยู่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วเอาอย่างนี้ก็แล้วกันไม่เป็นไรผมใส่ดอกจันไว้เดี๋ยวถ้าเอาประเด็นนี้ก็แล้วกันว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบถ้าวันที่2กุมภาพันธ์มีการเลือกตั้งไปแล้วเกิดปัญหาเพราะกกต.เป็นผู้จัดการเลือกตั้งเป็นผู้มีอำนาจที่จะดูว่ามันจะเลือกตั้งได้อย่างยุทธามีกาสุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือไม่แต่เมื่อเขาบอกไว้แล้วว่ามันมีปัญหานะขอให้เลื่อนแต่ถ้ารัฐบาลไม่เลื่อนรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบอันนั้นก็ชัดเจนอยู่แล้วไปถามรัฐบาลดิฮะเขาคุยกันกับกกต.แต่ประเด็นที่ผมมายืนวันนี้กับคุณเรืองไกรเนี่ยคุณเรืองไกรถ้าบอกว่าเป็นรัฐบาลก็อีกเรื่องนึงแต่ผมไม่ใช่กกต.นะฮะดังนั้นของผมบอกว่าจุดยืนเรื่องเลื่อนไม่เลื่อนไม่ใช่จุดยืนผมจุดยืนผมก็คือไอ้วันที่2กุมภาเนี่ยใครจะไปหย่อนบัตรเลือกตั้งก็ไปแต่ใครเขาจะมีสิทธิ์คัดค้านเขาก็มีสิทธิ์แต่ว่าสิ่งที่สำคัญอยากจะให้เข้าใจก็คือว่าประชาชนที่เขาออกมานั้นเขาต้องการปฏิรูปการเมือง
เพราะว่าการเลือกตั้งคือปัญหาของการปฏิรูปการเมืองเขาเลยต้องการปฏิรูปการเลือกตั้งก่อนนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการเดี๋ยวผมมาดอกจันของท่านเรืองไกรนิดนึงผมถามท่านวิชาการก่อนสรุปปิดท้ายให้ท่านสองท่านได้ปิดก็คือว่าผมมองว่าตอนนี้จะเป็นรัฐบาลหรือจะเป็นกปปสก็ตามเนี่ยตั้งทรงอยากจะเป็นเจ้าภาพหรือจะเป็นเจ้ามือกับการทำสิ่งหนึ่งที่จะเชื่อว่าทำให้ดูแล้วชอบทำมันคือการปฏิรูปการเมืองแต่ละฝ่ายก็จะมีธงโดยมองว่าเลือกตั้งเสร็จแล้วฉันทำเราเชื่อว่าเขาน่าจะได้ฝั่งนี้บอกว่าถ้าปล่อยให้เลือกตั้งเสร็จแล้วให้เขาทำคงไม่ได้ฉันต้องทำอย่างนี้ก่อนอาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงบ้างเพราะตอนนี้มันเป็นสมรภูมิชิงความได้เปรียบบนพื้นที่มากกว่าเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนั้นแต่ประเด็นที่ว่าใครรับผิดชอบเนี่ยผมว่าทั้งสองคนแหละครับทั้งรัฐบาลกกต.ต้องรับผิดชอบร่วมกันและมันต้องดูเป็นกรณีเช่นสมมติว่ากกต.รู้อยู่แล้วว่าจะมีคนมาปิดเขตเลือกตั้งแต่ไม่ยอมขอกำลังเจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยกกต.ก็ต้องรับผิดชอบแต่ถ้าสมมติรัฐบาลรู้ว่ามีการซ่องสุมกำลังจะเตรียมตัวไปก่อความรุนแรงรัฐบาลปล่อยปละละเลยอันนี้รัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบผมถามแย้งได้ไหมครับอย่างนี้ถ้าเกิดในชุดเดียวกันเขาบอกไม่ต้องกกต.ก็ไม่ต้องขอก็ได้เพราะรัฐบาลรู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีความรุนแรงก็ต้องส่งเข้ามาได้หรือเปล่าอันนี้ตอบได้ตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญครับว่าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นกกต.เนี่ยนะครับเขามีอำนาจที่จะดำเนินการของเขาเองรัฐบาลอยู่ดีจะส่งไปไม่ได้เกิดส่งไปสุ่มสี่จุดห้าดูว่าไอ้นี่คนมากดดันกกต.เหรออันนี้กกต.ต้องเป็นคนขอแต่ผมย้ำว่าทั้งสองฝ่ายต้องร่วมผิดชอบร่วมกันคราวนี้กลับมาตอบคำถามว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับเราจะให้ใครเป็นเจ้าภาพในการปฏิรูปประเทศผมตอบว่าตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาว่ามันไม่ไว้ใจกันคุณสุเทพก็บอกว่าถ้าเกิดปล่อยให้คุณยิ่งลักษณ์เลือกตั้งไปคุณยิ่งลักษณ์ก็จะมาแทรกแซงกลไกการปฏิรูปไม่สำเร็จหรอกผมก็ต้องย้อนถามกลับไปอ่ะแล้วคนที่เขาสนับสนุนคุณยิ่งลักษณ์เขาก็บอกเหมือนกันว่าแล้วจะให้คุณสุเทพไปปฏิรูปประเทศ2ปีที่มาของพวกคุณมาจากไหนเนี่ยเราจะไว้ใจได้ยังไงว่าคุณสุเทพจะไม่ไปเอื้อคุณอภิสิทธิ์ไม่ไปแก้ไขคดีสลายการชุมนุมเพราะต่างฝ่ายต่างไม่ไว้ใจกันผมก็เลยคิดว่าสิ่งสำคัญเนี่ยนะครับก็คือถ้าสมมติว่ามีการเลือกตั้งผ่านไปแล้วคุณยิ่งลักษณ์ก็ต้องสร้างความสบายใจให้แก่สังคมไทยครับว่าจะไม่เข้ามาแทรกแซงซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าสนใจว่าพรรครัฐบาลเขาก็ได้ประกาศมาแล้วนะครับว่าถ้าเขาชนะการเลือกตั้งอย่างแรกเลยคือเขาจะอยู่ในสภาแค่ปีเดียวอย่างที่สองก็คือคุณยิ่งลักษณ์บอกว่าจะเขาให้หนักแน่นเป็นสัตยาบันหรือเป็นคำไหนเอาเข้าสัญญาออกมาแต่ผมเสนออย่างนี้ครับฝากพรรคเพื่อไทยฟังกันนะครับถ้าท่านชนะเลือกตั้งวันแรกนะครับท่านเขียนใบลาออกรอไว้เลยครับเพราะว่าเวลาอย่างคราวที่แล้วเราเถียงกันบนเวทีขอโทษฝ่ายหนึ่งบอกขอโทษแล้วอีกฝ่ายหนึ่งบอกยังไม่เห็นขอโทษฝ่ายหนึ่งบอกมีเหมือนมีประกาศแล้วนะว่าจะอยู่1ปีฝ่ายหนึ่งบอกไม่เห็นมีเขียนเลยมันต้องมีอะไรที่เป็นชิ้นผมตอบแทนพรรคเพื่อไทยไม่ได้ต้องไปถามเขาเองแต่ว่าสิ่งสำคัญคืออย่างนี้ครับเราก็ต้องมาช่วยกันคิดครับว่าจะทำอย่างไรให้กระบวนการตรงนี้เนี่ยไม่ถูกแทรกแซงโดยฝ่ายการเมืองจนเกินไปแต่มันต้องมีความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยท่านนายกยิ่งลักษณ์ได้เสนอแนวคิดว่าก็ให้มีผู้นำผู้ผบ.สูงสุดตัวแทนที่การบดีตัวแทนข้าราชการตัวแทนภาคธุรกิจมาช่วยกันเนี่ยแหละครับเริ่มต้นกระบวนการปฏิรูปใช้สูตรคล้ายๆคุณสุเทพเลยคือเอาตัวแทนสาขาวิชาชีพผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยคุณยิ่งรักบอกคุณเอามาได้ยังไงคนพวกนี้เขามีความชอบธรรมตรงไหนแต่คุณยิ่งรักพยายามจะตอบโจทย์ตรงที่ว่าทำอย่างไรก็ได้ให้สบายใจว่ามันไม่เข้าข้างฝ่ายรัฐบาลเกินไปตรงนี้ก็ต้องกลับมาถามฝ่ายกปปสว่าเขาพอใจไหมถ้าไม่พอใจปรับอย่างไรให้พอใจผมว่านั่นแหละคือวิธีคิดจะไปสู่ทางออกครับอาจารย์มณีธารครับผมว่าเขาแย่งกันเป็นเจ้าภาพหรือเป็นเจ้ามือเนี่ยนะฮะอาจารย์แล้วก็ไม่ยอมคุยกันบนเวทีเดียวกันอาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงบ้างครับก็เป็นการเมืองแบบถ่วงพยายามถ่วงดุลกันนะครับฝ่ายนึงทำอย่างนี้ได้ฝ่ายนึงก็ทำแบบนี้ในบริบทแบบนี้เกิดขึ้นในเกาหลีใต้ก็เกิดในตะวันออกกลางก็เคยเกิดนะครับเมื่อเป็นประชาธิปไตยแล้วฝ่ายนึงก็พยายามจะถ่วงดุลกับอีกฝ่ายนึงเขาเรียกว่าเป็นการถ่วงดุลแบบประชาธิปไตยเปลี่ยนผ่านซึ่งก็น่ากลัวเพราะว่ามันก็จะดูเหมือนกับจะมีการเผชิญหน้าแต่ถ้ารักษากรอบปฏิกาให้อยู่ในรัฐธรรมนูญหรือว่าอยู่ในประชาธิปไตยนะครับโดยรวมกว้างๆเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนผ่านตรงนี้ไปได้อันนี้อาจจะเป็นเหตุผลนึงที่กกต.เขาอาจจะไม่อยากขอทหารคุณไม่ต้องคิดครับทหารมาควบคุมหน่วยเลือกตั้งนะครับแล้วก็ให้ประชาชนไปเลือกภาพมันก็ออกมาไม่ดีผมไม่ได้ตอบแทนกกต.นะครับแต่ในมุมกลับกันมันก็ดูน่ากลัวถูกไหมครับแล้วผลมันจะออกมาเป็นยังไงในเชิงวิชาการเป็นเพราะว่ากติกามันยังทำให้ไม่เกิดดุลใช่ครับหรือเปล่าฮะอาจารย์ใช่มันเป็นพลังของสองฝ่ายเหมือนลูกตุ้มครับลูกตุ้มแกว่งไปฝ่ายหนึ่งที่ชุมนุมได้อีกไม่กี่ปีอีกฝ่ายหนึ่งก็มาชุมนุมมันคล้ายกันเมื่อมันคล้ายกันก็จะต้องเจรจาหาทางออกตรงกลางนะครับการเจรจาตรงนั้นเนี่ยตอนนี้มันมีวิกฤตเลยจุดที่อาจารย์วีรพัฒน์พูดและพวกเราพูดมาหลายครั้งก็คือว่ามันไม่ไว้ใจกันมันไม่มีทางเจรจาคุยกันเท่าไหร่คือมันไม่คือไม่ได้เจรจาทางกฎหมายคืออำนาจทางกฎหมายเนี่ยเห็นได้ชัดว่ามันคับใช้ยากในวิกฤตการทางการเมืองเท่าที่ผ่านมามีการชุมนุมหลายปีพอจะใช้พรก.พรบ.หรือว่ากฎอัยการศึกก็ใช้ไม่ได้ภาคใต้ก็ใช้ไม่ได้กฎอัยการศึกนะครับเพราะว่าเด็กปากใต้ไม่ยอมไอ้กฎอัยการศึกแรงกว่าพรก.ฉุกเฉินร้ายแรงอีกเพราะนั้นเราก็คิดว่าน่าจะหาทางออกทางการเมืองดีกว่า
นะครับแต่ว่าทางกฎหมายนี่ก็ต้องระวังอย่าไปทำผิดกฎหมายนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ผลละส่วนการบริหารเนี่ยมันบริหารไม่ได้แล้วเพราะมันบริหารได้น้อยเพราะว่ารักษาการก็เหลือทางเดียวคือทางออกทางการเมืองมาเจรจามาต่อรองกันนะครับแต่ว่ามันมีวิกฤตไม่ไว้วางใจมันใช้วิธีการเดิมลงสัตยาบันไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครไว้ใจใครเลย ก็เลยจะต้องมาหาทางออกถ้ารัฐบาลตัดสินใจอย่างเด็ดขาดนะครับเข้มแข็งตั้งคนกลางจริงๆผมคิดว่ากปปส.ก็ต้องหยุดคิดเหมือนกันเพราะว่าถ้ากลางจริงๆนะครับไม่เข้าข้างใครเนี่ยเขาก็จะต้องตอบว่าทำไมเขาไม่รับถูกไหมครับแล้วถ้ารัฐบาลมั่นใจว่ายังไงก็เลือกตั้งชนะเนี่ยนะครับปล่อยให้คนกลางที่ว่าจริงๆเนี่ยนะครับแก้กติกาไปสักพักหนึ่งไม่ต้องนานเพราะถ้านานคนไทยก็คงรอไม่ไหวเพราะว่าเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นชีวิตท้องถิ่นมันต้องเดินมันเป็นชีวิตการเมืองไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องเดินพอแก้แล้วเนี่ยนะครับให้ทุกฝ่ายพอใจเพราะกปปส.เนี่ยเขาก็มีจุดยืนว่ามันต้องแก้บางอย่างก่อนแม้แต่คนเสื้อแดงคนเสื้อเหลืองคนเสื้อขาวเขาก็คิดว่าถ้ามันแก้ได้ก็ดีนะครับจะแก้ตรงไหนก็ต้องไปคุยกันถ้าแก้ได้นะครับมันก็จะหลุดไปอีกเปราะความชอบธรรมก็จะเริ่มกลับมาแต่ว่าปัญหารัฐบาลต้องตั้งเพราะรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งอยู่ดีๆจะให้คนอื่นตั้งก็ลำบากจะเป็นประชาธิปไตยทางตรงก็ได้อาจจะดีกว่าด้วยซ้ำแต่ว่ามันยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับความไม่ไว้ใจกันทำให้การเจรจาการพูดคุยในวันนี้เนี่ยมันไม่เกิดอย่างจริงจังแต่ต่างฝ่ายก็ต่างยึดหลักในแต่ละคนไม่ไว้วางใจฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็บอกว่าก็ยึดหลักตามกติกาแต่ว่าบนท้องถนนผมเข้าใจว่าความรุนแรงมันเกิดขึ้นท่านมองยังไงรัฐบาลถ้าเดินมาแบบนี้แล้วเนี่ยให้มีการเลือกตั้งตามกฎหมายก็ตามจะทำยังไงให้บรรยากาศมันไม่รุนแรงเพราะอย่างที่ท่านบอกเขานัดกันแล้วเราใช้คำว่ามันเป็นการท้าทายกันเลยนะฮะทำยังไงให้บรรยากาศนี้มันน้อยลงผ่อนคลายลงคือถ้ามาเนี่ยนะฮะเข้ามาแล้วก็แสดงเหตุผลว่าผมไม่เอาเรื่องนี้ผมมีจำนวนเท่านี้นะครับแล้วก็กลับไม่ติดขัดอะไรนี่คือถ้ามันไม่มองแบบแบ่งแยกมีไหมฮะคือฝั่งนี้ก็มองว่าถ้ามาแล้วคุณขัดขวางคัดค้านแต่ไม่ขัดขวางแต่ฝั่งนี้ก็บอกอ้าวก็มายิงคือมันพอมันมองแยกส่วนกันมันลำบากอ่ะมันทำยังไงให้บรรยากาศมันเอื้อไม่ให้เราพูดไปข้างหน้าได้ไหมไปข้างหน้าพูดไปข้างหน้าว่าจากนี้ไปเนี่ยคนที่อยากใช้สิทธิ์ก็ให้เขาใช้สิทธิ์คนที่เห็นว่าไม่ควรจะมีการเลือกตั้งก็ประท้วงไปก็ไม่ไปใช้สิทธิ์อันนี้เห็นตรงกันครั้งแรกบนเวทีเลยคือต่างคนต่างมีสิทธิ์ที่จะต้องไม่เอาก็ถูกไงแต่ไอ้สิงห์ห่วงว่าไม่อยากไปใช้สิทธิ์แล้วไปขวางคนอื่นเขาใช้สิทธิ์เนี่ยมันถูกไหมถามแค่นี้ถ้าอยู่ในที่ตั้งจะอยู่7วิธีก็อยู่ไปแต่ทำไปต้องไปขวางที่หน่วยเลือกตั้งปัญหามันอยู่แค่นี้เองถูกไหมครับเสริมนะถ้าพูดเดี๋ยวถึงคิวผมนะเพราะนั้นเนี่ยในสิ่งที่เราพูดกันเนี่ยนะครับเราเคารพสิทธิตามรัฐธรรมนูญซึ่งกันและกันนะครับถ้าท่านจะบอกว่าเอาละผมเสนอนะครับแนวความคิดของคุณสุเทพเนี่ยนะฮะมีอยู่5ข้อนะครับเพิ่งเห็นเป็นรูปธรรมเนี่ยลักษณะอย่างนี้แต่ว่าต้องการก่อนเลือกตั้งผมให้ท่านละ2ถึง3นาทีรอบนี้สุดท้ายเลยเอาอย่างนี้เชิญท่านเอาอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็ไปแสดงเหตุผลขึ้นมาไอ้อย่างนี้ไม่ว่ากันแต่ไม่มาบอกว่าเอ้ยคุณไม่เอากับผม5ข้ออย่างนั้นคุณอย่าไปเลือกตั้งไอ้อย่างนี้ผมว่ามันไปขัดขวางสิทธิ์เขาไม่ได้มาขัดขวางการประท้วงของคุณเนี่ยเขาไม่ได้ขัดขวางถูกไหมฮะแต่ถ้ามีการทำร้ายกันเนี่ยนะโยนระเบิดตูมตามีการเจ็บตายข้างกันอันนั้นก็ต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดว่าใครทำอะไรเนี่ยเอาไปพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรมส่วนที่อาจารย์ปณิธานเรื่องพูดถึงเรื่องของปฏิรูปเนี่ยวันนี้เนี่ยเราพูดแต่ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งปฏิรูปการเลือกตั้งปฏิรูปตำรวจปฏิรูปแต่ไม่มีใครเคยพูดเลยว่าหลังจากเข้าไปเป็นนักการเมืองแล้วเนี่ยนะครับจะปฏิรูปไม่ให้คนเหล่านี้เนี่ยคดโกงอย่างไรตรงนี้ต่างหากนะครับวันนี้เราไปนั่งดูกระบวนการเพื่อจะแย่งชิงอำนาจถ่วงดุลอำนาจกันแต่ทุกคนเข้าไปแล้วเนี่ยถามว่าคนเป็นสบ3ปี6ปีเนี่ยไม่เคยตรวจสอบกันเลยเหรอคนเป็นประธานศาลฎีกาไม่ต้องตรวจคนเป็นประธานปปชไม่ต้องตรวจอย่างนั้นเนี่ยในระหว่างที่เขาอยู่ในตำแหน่งเนี่ยเขาคดโกงไปเท่าไหร่เรารู้ไหมพอออกไปแล้วค่อยตรวจพ้นอีก1ปีก็ตรวจทำไมไม่ตรวจทุกปีนะครับถ้าจะเอามันเป็นรูปธรรมตรงนี้ไม่ต้องไปหาคนกลางเอาระบบที่มันเป็นกลางตั้งโจทย์ขึ้นมานะครับเปิดบัญชีสิครับทุกคนพอยื่นเสร็จวันนี้ไปถามปปช.ผมขอดูบัญชีขององค์กรอิสระดูไม่ได้สักคนนะครับแล้วอย่างนี้จะไปเรียกปฏิรูปอะไรไอ้ที่ไล่กันมาทั้งหมดเนี่ยคือแย่งจะเข้าไปเป็นผู้ใช้อำนาจแต่ว่าถามว่าจะปฏิรูปกันจริงๆมันต้องปฏิรูปในขณะที่เขาอยู่ในอำนาจหน้าที่
สั้นสุดๆครับท่านพูดปฏิรูปแล้วก็มองในประเด็นที่แตกต่างจากที่เราเคยได้ยินมาครับท่านห่วงมั้ยครับว่าผมไม่อยากจะนับศพผู้ที่สูญเสียในแต่ละวันแต่ละวันที่มันเพิ่มมากขึ้นในฐานะท่านเองอยู่ฝั่งรัฐบาลท่านมีความรู้สึกยังไงกับสถานการณ์ในขณะนี้ถ้าอยู่ในที่ตั้งนะไม่เคลื่อนไปนู่นไปนี่ไปแสดงเขาก็มีสิทธิ์ในการเคลื่อนที่ไม่ใช่เหรอจะเคลื่อนที่แล้วไปละลานคนอื่นเนี่ยนะครับไปปิดกั้นการจราจรไปห้ามคนนู้นพอแท็กซี่บอกว่าไม่พอใจลงมาตีเขาเกือบตายไม่ผมไม่แน่ใจผมไม่มันเป็นตัวอย่างไงแล้วถูกยิงก็น่ากลัวนะก็เมื่อเคลื่อนไปมันก็ปะทะถูกไหมล่ะถูกไหมฮะถ้ามันมีการปะทะเขาถึงบอกว่าให้คำว่าสงบสันติอหิงสาเนี่ยมันควรจะอยู่ในคำนี้จริงๆไม่ใช่พูดแต่ลมปากการกระทำเนี่ยมันต้องใช่ด้วยเข้าใจไหมฮะแต่ว่าไอ้การกระทำกับสิ่งที่พูดเนี่ยมันสวนทางกันหรือไม่อันนี้ให้ประชาชนเป็นคนตัดสินนะครับก็ฝากแค่นี้ก็พอแล้วนะครับท่านครับเรามีเวลาถามถึงเรื่องปฏิรูปไม่มากแต่ว่าขออนุญาตรวบรวมในตอนสุดท้ายนี้แล้วกันว่าแนวในทางปฏิรูปที่ควรจะทำก่อนหรือหลังท่านไม่ได้เราไม่ได้พูดถึงแล้วแล้วก็เรื่องของการดึงฟืนดึงไฟออกสถานการณ์ในขณะนี้ผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาท้ายที่สุดนี้ท่านมองเรื่องนี้ปฏิกิริยาของฝ่ายกปปส.หรือรัฐบาลที่เหมาะที่สมที่ได้ดุลคืนจะเป็นยังไงก็เรียนว่าเรื่องของรัฐบาลเนี่ยเมื่อกี้ที่คุณเรืองไกรพูดอ่ะก็รัฐบาลโดยคุณสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลก็พูดในแนวนี้ตลอดก็คือพูดแต่ผู้ชุมนุมใช้ความรุนแรงแต่ในขณะที่พูดปรากฏว่าซีกของพรรครัฐบาลก็ไปยิงเขาเสียชีวิตอันนี้กล่าวหานะไม่ได้กล่าวหาแล้วเป็นข่าวทั่วไปทุกคนก็รับทราบแต่ไม่เคยมีคุณสุรพงษ์สลสเนี่ยออกมาแถลงข่าวแม้แต่นิดเดียวว่าเกิดความรุนแรงขึ้นที่วัดศรีเอี่ยมนะประชาชนที่เข้ามาถูกยิงเสียชีวิตโดยอะไรต่างๆก็ว่าไปไม่มีพูดไม่มีพูดก็เพราะอะไรต้องการบิดเบือนก็เพราะรัฐบาลเป็นอย่างนี้แล้วต้องผมเรียนนะว่าทำไมเราถึงต้องมีวันเลือกตั้ง2กุมภาครับนะผมอยากจะเตือนสติประชาชนนะครับก็ถ้า2กุมภาที่เลือกก็เพราะว่าคุณยิ่งรักไปยุบสภานะฮะแล้วทำไมคุณยิ่งรักถึงยุบสภานะก็เพราะว่ารัฐบาลคุณยิ่งรักกับสภาซึ่งเป็นสมาชิกส.ส.พรรครัฐบาลไปกระทำผิดมากมายแล้วถูกตรวจสอบนะแล้วคุณถูกตรวจสอบแล้วทำไมต้องไปยุบสภาก็เพราะว่ายุบสภาเพื่อจะไปสู่การเลือกตั้งและให้ประชาชนเขามาเลือกแล้วคิดว่ามันเป็นการฟอกผิดนะฮะซึ่งประชาชนที่เขาชุมนุมเขาต่อสู้เรื่องนี้เขารู้กันหมดแล้วจะให้เขาไปยอมรับว่าคุณไปเลือกตั้งวันที่2กุมภามาฟอกผิดแล้วกลับคืนมาใหม่ให้เขายอมรับโอ้โอเคเลยไปไม่ได้นะและที่สำคัญนิดนึงนะฮะท่านคือจริงๆประเด็นนี้ผมจะรบกวนให้ท่านสรุปแต่ท่านเปิดประเด็นมันจะมีจุดพาดพิงในส่วนของแต่ละฝากเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะต้องเปิดให้ทางนู้นด้วยนะครับขอประเด็นในเชิงสรุปตรงนี้ก่อนว่าเรื่องการเดินไปของกปปส.รัฐบาลรวมไปถึงการลดปัญหาความขัดแย้งการตีกันการปะทะกันตรงนี้นิดนึงก่อนก็ถ้าทุกฝ่ายไม่ใช้ความรุนแรงนะฮะอย่างแท้จริงจริงๆอ่ะนะฮะมันไม่เกิดหรอกฮะแต่ว่าตอนนี้ก็อย่างที่เห็นอ่ะเมื่อวันพุธเนี่ยนะก็มีตำรวจไปนะฮะก็มีการยิงใส่ผู้ชุมนุมอีกแล้วมีผู้ชุมนุมไปยิงตำรวจที่ไหนในวันนั้นไม่มีนะแต่ว่าแน่นอนในวันที่ไอ้ดินแดงก็อาจจะมีการปะทะกันทั้งสองฝ่ายแต่ปรากฏว่าประชาชนเขาไม่มีอาวุธเจ้าหน้าที่ตำรวจผมไปสอบพบแล้วใช้ปืนพกยิงกันมาประชาชนตายไป1บาดเจ็บไป9ด้วยกระสุนจริงทั้งหมดไอ้เรื่องทั้งหมดเนี่ยผมว่าเอาไว้ก่อนนะฮะแต่ประเด็นเรื่องปฏิรูปการเมืองผมเรียนเลยว่าเหตุผลที่เขาปฏิรูปการเมืองผมพูดตอนต้นแล้วก็เพราะรัฐบาลเป็นอย่างนี้มาจากระบอบพรรคคนเดียวนะฮะเป็นเจ้าของคนเดียวแล้วก็ทำให้สภาเป็นสภาทาสแล้วจนกระทั่งต้องยุบสภามานะฮะแล้วนั่นแหละคือที่มาเขาต้องการปฏิรูปและสิ่งที่เขาต้องการปฏิรูปมากที่สุดเพราะว่ารากเหง้าของความชั่วร้ายในการทุจริตคอร์รัปชันทั้งหมดมันมาจากการทุจริตคอร์รัปชันในการเลือกตั้งซึ่งมันเกิดขึ้นมา2ปีกว่าครับเป็นต้นไม้พิษผลไม้พิษก็คือมีสภาที่ต้องยุบไปมีรัฐบาลที่ต้องมารักษาการอยู่ตอนนี้ใครทำมาก็คุณยิ่งลักษณ์กับพวกระบอบทักษิณทำทั้งหมดอ่ะประชาชนก็ไม่ได้ทำด้วยแต่เขามาตรวจสอบทีนี้เขามาตรวจสอบครับเขาก็เลยอยากปฏิรูปการเมืองนะแล้วเมื่ออยากจะปฏิรูปประเทศไทยแล้วทำไมคนที่เป็นตัวปัญหาซะเองกลับมาเสนอหน้าว่าจะเป็นคนมาปฏิรูปแล้วใครเขาจะยอมล่ะครับไม่มีทางผมต้องแฟร์กับทางฝ่ายท่านเรืองไกรก็มีบางเรื่องที่มันพาดพิงไปถึงเรื่องผลไม้พิษอะไรพิษอีกแล้วเนี่ยท่านจะกล่าวถึงพาดพิงตรงนี้หน่อยไหมครับเพราะในเชิงของการปฏิรูปท่านพูดไปถึงแล้วขั้นตอนในการลดความขัดแย้งไปถึงแล้วตรงนี้ท่านจะเติมจากประเด็นนี้ก็เติมให้สุดๆไปเลยระบอบทักษิณไม่ดีนะครับ
ป็นมาตั้งแต่ก่อนปฏิวัติปี49ไม่ใช่เพิ่งเป็น2ปีนะครับแล้วทำไมดีก็ตรวจสอบไปสิครับตรวจสอบว่าเขาผิดยังไงนะครับแต่ว่าไอ้การที่ตั้งตัวเองเป็นศาลเตี้ยเป็นกลุ่มชนกลุ่มนึงแล้วก็บอกว่าไม่เห็นด้วยเนี่ยมันใช่อย่างนั้นจริงหรือเปล่าก็ถามอยู่แค่นี้วันนี้คุณไพบูลย์ก็ยังเป็นสวยังอยู่ในกรรมาธิการทุจริตตรวจสอบอะไรเจอตำรวจยิง1เม็ดเก็บ9คนก็ร้องไปตามกระบวนการยุติธรรมไปถูกไหมฮะไม่ใช่มาพูดกันอย่างนี้บอกว่าพรรคนั้นเป็นอย่างนั้นพรรคนี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวต้องเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเราก็บอกว่าอยู่ในระบบการนะตรวจสอบว่าไปให้คนกลางเนี่ยที่เป็นธรรมเนี่ยตัดสินนะครับแล้วคนที่ฟังกระบวนการตัดสินเนี่ยเขาจะเชื่อเองว่ากระบวนการนั้นยุติธรรมหรือมันเอียงนะครับตอนนี้ผมบอกว่าเอาไปให้หมดเลยนะครับระบอบทักษิณเอาตั้งแต่ก่อน49ก็ได้เอาตั้งแต่สู้หุ้นก็ได้นะครับแต่รู้ไหมฮะการยึดทรัพย์พันตำรวจโททักษิณ 46,000 ล้านเนี่ยสั้นๆ นิดเดียวนะขายหุ้น23มกราคม49บอกว่ามีความผิดจากการออกกฎหมายแต่สัญญาสัมปทานนะครับเสร็จแล้วบอกเอาราคาหุ้นมกราคม49ลบไปวันไหนรู้ไหม7กุมภาพันธ์44นายกทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีมีพระบรมราชโองการ9กุมภาพันธ์44 9กุมภาพันธ์มีรัฐมนตรีคนอื่นเหรอมีการแถลงนโยบายเหรอรู้ไหมฮะมามติครม.แปลสัญญาสัมปทานเนี่ยเมื่อไหร่กุมภาพันธ์46นะครับแล้วตัวเลขหุ้นที่ผิดเนี่ยมันตัวเลขผมที่อยู่ในคำพิพากษาทุกวันเนี่ยนะครับเอาไปใช้ได้ยังไงบวกแล้วบวกผมเนี่ยบวกผิดไว้แล้วใครเอาของผมเนี่ยไปฟ้องเอามาพิสูจน์กันไหมโอเคคือตรงเนี้ยถึงบอกว่าเอาให้มันผิดตั้งแต่ก่อน49ก็ได้เมื่อกี้มีประเด็นพักเพียงนิดเดียวคือเรื่องท่านเป็นกรรมธิการแล้วก็เรื่องตรวจสอบตรงนั้นส่วนเรื่องอื่นอยากขยายต่อเลยมีไหมเอาเท่าที่มีผมว่าอย่างนี้นะฮะผมก็ตรวจสอบไปนะฮะแล้วตรวจสอบทั้งหมดนั่นแหละผมก็ดำเนินตามกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดแต่ที่ผมพูดถึงเรื่องยุบสภานี่แหละนะก็ยุบเพื่อหนีการตรวจสอบนะฮะแล้วก็หวังการเลือกตั้งจะมาฟอกผิดพอเลือกเสร็จแล้วก็บอกว่าประชาชนเลือกดังนั้นไอ้ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากระทําเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจนั้นประชาชนเลือกแล้วดังนั้นไม่ผิดนะฮะไอ้จำนำข้าวก็ไม่ผิดนะฮะทุกอย่างก็ไม่ผิดท่านเปิดเยอะอีกแล้วเวลามันหมดละสั้นๆนิดเดียวไม่ปิดปปช.ก็หยุดไปสิทำไมปปช.ยังทำงานต่อได้ทั้งที่ยุบสภาไปแล้วผมมีคำไหนถึงปปช.ไม่ใช่ก็ปปช.ก็ทำงานไปผมกำลังพูดเรื่องยุบสภาปปช.เนี่ยยังตรวจได้รัฐบาลเนี่ยยุบสภาไปแล้วก็ยังตรวจได้จะมองว่าไม่ผิดได้ยังไงเอางี้วันนี้ผมว่าเราได้ดุลหลายๆเรื่องบางเรื่องอาจจะต้องเชิญมาในวันหลังขออนุญาตจริงๆฮะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับผมขออนุญาตปิดรายการอยู่ตรงนี้นะครับผมและแขกรับเชิญท่านอดีตสว.ท่านสว.ท่านนักวิชาการ3ท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียนเชิญอาจารย์ข้างหน้าเลยครับถ่ายรูปร่วมกันครับถ่ายรูปร่วมกัน